เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมอ่ะมาดูเหตุเกิดที่ร้อยเอ็ดอันเนื่อมาจากเงินหมื่นซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้คุณประมวลอายุ75ปีเป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงได้เงินหมื่นจากโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจลูกสาวชื่อคุณพรชนกอายุ44ของคุณพ่อประมวลอายุ75เอาบัตรไปกดเงิน1 0,000เอามาใช้จ่ายในครอบครัวแต่กดไม่ได้เพราะเ TM ีมของพ่อหมดอายุมาสองเดือน มดอายุไปสองเดือนเดินทางไปธนาคารออมสินที่ร้อยเอ็ดที่พ่อเปิดบัญชีแต่ธนาคารบอกว่าไม่สามารถทำบัตร ATM ใหม่ให้ได้เพ,เพราะว่าเวลาจะทำบัตร ATM เนี่ยเจ้าของบัญชีจะต้องมาเซ็นด้วยตัวเองค่ะแม้ลูกสาวจะแจ้งว่าพ่อนอนติดเตียงไม่สามารถเซ็นหรือพูดเป็นสำเนียงชัดเจนย,ยังพูดไม่ได้เลยแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าทายาทจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งถึงจะดำเนินการให้ได้กดเงินหมื่นไม่ได้ ท่า <Ha. S 2> นผู้ชมทีนี้พอถามเจ้าหน้าที่ศาลเธอไปถามอะก็ทราบว่าไม่สามารถยื่นเรื่องขอคำสั่งศาลด้วยตัวเองได้ต้องให้ทนายค่ะ เป็นคนยื่นเรื่องและดําเนินการและต้องมีทายาททุกคนที่มาร่วมลงชื่ออยู่ในนั้นแน่นอนไปเป็นขั้นตอนปกติแต่บอกกับพี่น้องไปอีกสองคนนะคะคนนึงทํางานอยู่ประจวบก็คือต้องรางงานแล้วก็รีบซื้อตั๋วรถทัวร์กลับมาที่ร้อเอใช้เวลา12ชั่วโมงนั่นแปลว่าเพื่อจะเอาเงินหมื่นนะใช่พอไปถามทนายความทนาคนแรกบอกต้องเสียค่าทนายดำเนินการหกพัค่ะเพื่อเงินหมื่นใช่และอีกคนหนึ่งบอก8ปดพันแป เพื่อเงินหมืน่นตอนแรกจะตัดสินใจจ้างเพราะเห็นว่าลาบากมามากจ่าย8ปดพันยังเหลือ2,000ก็ยังดีแต่คิดดูอีกทีเอาเราต้องควักเงินสดจ่ายทนายไปตั้ง8ปดพันแล้ว,ลวที่สําคัญคือไม่รู้ว่าจะเบิกเงินได้จริงหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็เลยไม่ตกลงค่ะช่วงนั้นมีเพื่อนมาแนะนําว่าไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด401อะปรากฏศูนย์ดํารงธรรมก็แจ้งให้เธอไปยื่นเรื่องกับยุติธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมขึ้นอยู่กับก,บกระทรวงมหาดไทยถ้ายุติธรรมจังหวัดขึ้นกับก,บกระทรวงยุติธรรม ก็ไปยุติธรรมจังหวัดแล้วสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลเหมือนเดิมค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือแค่พ่อเซ็นชื่อไม่ได้ทําให้ลําบากไปทั้งครอบครัวมากขนาดนี้เพราะดีสุดท้ายมีคนได้ให้ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือกฎหมายของอายการภาคประชาชนร้อยเอ็ดซึ่งประธานคุณชานนสอบถามปัญหาประสานไปที่อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วรับฟังปัญหาแล้วถามไปที่ธนาคารกระทั่งเมื่อวันศุกร์ ผู้จัดก,การออมสินลงพื้นที่พร้อมกับอรายาการคุ้มของสิทธิ์ไปที่บ้านของคุณตาประมูลนี่แหละค่ะแล้วพบว่าจริงนอนติดเตียงขยับร่างกายแขนขาลําบากลูกเนี่ยต้องคอยดูแลป้อนน้ําป้อนอาหารให้ผู้จัดก,การธนาคารก็บอกว่าคือ ATM พอมพมันหมดอายุมันก็กดเงินไม่ได้ตามระเบียบทําบัตรใหม่ต้องให้เจ้าของบัญชีไปเซ็นที่ธนาคารนะแต่เนื่องจากว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้ป่วยติดเตียงเซ็นไม่ได้ธนาคารก็เลยทําบัตรใหม่ให้ไม่ได้มันเป็นระเบียบค่ะ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลจริงๆทายาทต้องไปร้องศาลให้มีคำสั่งไปที่ธนาคารจึงจะทำได้แต่ปัจจุบันเอาปเป็นว่าเอา้าเมื่อทายาทไปยื่นเรื่องขอดูแลบริบาลคนคุณพ่อที่เป็นผู้พิการแล้วเ,เงินส่วนนี้ซึ่งเป็นเงินพึงมีพึงได้จากผู้สูงอายุและเงินผู้พิการก็จะไปเข้าบัญชีผู้ดูแลแ,แทนถึงกรณน,นั้นเซ็นลายเซ็นไม่ได้จริงๆนะก็พิมพ์เป็นลายนิ้วมือแทนค่ะเพื่อที่จะได้เสนอเรื่องอนุมัติ โอนเงินหมื่นเนี่ยเข้าบัญชีของลูกสาวที่เป็นผู้บริบาลต่อไปอ่ะที่ผมไล่มาเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อเงินหมื่นค่ะกว่าจะยุติดพ่อเข้าอ่าพิการกับผู้สูงอายุอ่ะมันแปดร้อยกับเจ็ดร้อยเป็นพันห้าทีนี้เออยังไม่ไปกดเพราะว่าบัตรมันหมดอายุคือเอาไปไม่สะดวกอ่ะ<ม>ก็เลยเป็นสองเดือนอีกก็เลยไปเพราะว่ารู้อยู่ว่าควเงินหมื่นเข้า มันจะเป็นเยอะก็เลยไปติดต่อทําพร้อมเทปแล้วก็ขอทาบ,บัตรบัตรเอทีเอ็มด้วยเขาก็ไม่ให้ทาก<ม>็ล้วก็ถามเขาเนี่ยแหละจะจะทำยังไงเขาก็บอกว่าจะทํายังไงแล้วก็เขาเซ็นไม่ได้เขาก็บอกว่าเอาไว้เป็นอะมรดกก็เ<อ>ลยเออถ้าเขาไม่เสียชีวิตล่ะ<อ>ลเขาก็มาพูดนั่นแหละว่าไปลงไปสาขาใหญ่ไหม,มก็เลยไปลองดูไปเขาก็บอกเลยว่าไม่ได้ต้องอ่ามีใบคําสั่งศาลทีนี้ไปเนะ่ยเขาต้องให้ทานายเป็นคนร้องขอ ก็เลยปรึกษาทนายทีเนี้ยอีกคนหนึ่งมันเอาหกพันอีกคนนึงนะ่ะเขาเอาแปดพันมันมันก็ไม่คุ้มน <laughs> ั่นแหละแต่ด้วยความเห็นใจจริงๆนะเพื่อเงินหมื่นเนี่ยค่ะความจริงอธนาคารก็น่าจะาวิธีแก้ให้เขานะ <c oughs> เออทบูชม